วันนี้ผมอยากกล่าวพระชนะพระเจ้าจากพระธรรมลูกานะครับลูกาบทที่6ข้อที่43ถึง45ก่อนเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนนะครับเราจะอ่านพระคัมภีร์ไปพร้อมๆกันเพียง3ข้อเท่านั้นแต่ว่าเป็นข้อคัมภีร์ที่ใครเป็นคริสเตียนมาสักระยะหนึ่งก็คงอ่านพอมีตอนนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับพร้อมหรือยังครับ1 2 3ต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีน้ำหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจร่วมใจอธิษฐานครับพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงและเปี่ยมด้วยฤทธิ์เดชพระบิดาเจ้าขณะที่เราฟังพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานในจิตใจตัดเอาสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากพระองค์และขอพระวจนะพระเจ้าเสริมสร้างชีวิตใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสร้างความเชื่อให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายนั้นเตรียมพร้อมและพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกสิ่งขอพระเจ้าสมุทรอวยพรผลของพระองค์และคริสตจักรของพระองค์ด้วยข้าพระองค์ทิฏฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนั่งลงครับพระวจนะตอนนี้นั้นเป็นหนึ่งในคำสอนของพระเยซูนะครับเชื่อว่าเป็นคำสอนที่อยู่บนพระเยซูสอนในคำเทศนาบนภูเขานะครับเป็นคำสอนตอนหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็คริสเตียนก็รู้จักเป็นอย่างดีเป็นพระวจนะตอนที่กล่าวถึงผลพี่น้องชอบทานผลไม้ไหมครับใครที่นี่ชอบทานผลไม้บ้างทานชอบทานผลอะไรเนี่ยลองบอกคนข้างๆนะชอบอะไรบ้างครับส้มเหรอฮะผมได้ยินใครบอกส้มวันนี้ผมจะกล่าวถึงผลนะครับแต่ไม่ได้พูดแต่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงผลไม้นะครับที่เราซื้อได้ตามตลาดแต่จะกล่าวถึงผลที่ชีวิตของท่านสำแดงนะครับเป็นผลที่ท่านสำแดงออกมาพี่น้องที่รักยิ่งเมื่อเราฟังพระวจนะพระเจ้าครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะครับเมื่อเราฟังพระวจนะมีคนมาเล่าพระกิตติคุณข่าวดีของพระเจ้าให้เราฟังนั้นและเรารับพระกิตติคุณเข้ามาในชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าพระกิตติคุณนั้นเป็นเหมือนเมล็ดใช่ไหมเมล็ดที่ตกลงไปในจิตใจของเราใจของเราเป็นเหมือนดินพระวจนะพระเจ้าเป็นเหมือนเมล็ดที่ตกลงไปในจิตใจและถ้าใจของเราเป็นดินที่ดีเมล็ดนั้นก็จะงอกเงยแล้วก็จะกลายเป็นต้นไม้และต้นไม้นั้นก็จะสำแดงชีวิตนั้นคือชีวิตใหม่ที่เราทั้งหลายได้รับใช่ไหมครับ1เปโตรบทที่1ข้อ23ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้วไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายคือจากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่เราทั้งหลายนั้นมีพระวจนะพระเจ้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลายเราทั้งหลายบังเกิดใหม่จากพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องถ้าเรารับพระกิตติคุณของพระเจ้าอย่างแท้จริงต้องมีผลที่สำแดงออกต้องมีผลที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนเราคงไม่สามารถเปรียบเทียบชีวิตของเราหรือชีวิตของใครกับคนอื่นได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันกับต้นไม้บางอย่างเราไปเพาะแป๊บเดียวมันก็โตใช่ไหมต้นไม้บางอย่างเพาะใช้เวลานานหน่อยกว่ามันจะงอกเงยออกมาได้เช่นกันเราไม่สามารถไปเปรียบเทียบไม่สามารถไปพิพากษาใครได้แต่สิ่งหนึ่งที่พระวจนะบอกไว้ก็คือถ้าเรารู้จักพระเจ้าจริงถ้าเรากลับใจบังเกิดใหม่จริงจะต้องมีผลที่สำแดงออกได้นะครับเมื่อเราพูดถึงผลนั้นเราพูดถึงอะไรบ้างเราพูดถึง2สิ่งนะครับเมื่อเราพูดถึงผลนั้นเราพูดถึง2สิ่งสิ่งแรกคือผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดถึงก็คือของประธานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือสิ่งที่เราเป็นความเป็นตัวของเราคือสิ่งที่เราเป็นนะครับขณะที่ของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราทำเปาโลนั้นได้กล่าวถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23กล่าวถึง9สิ่ง9ประการที่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราสามารถเห็นได้ส่วนผลของพระวิญญาณนั้นคือกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ความรักขณะที่ผมอ่านทั้ง9สิ่งนี้พี่น้องลองคิดตามว่าตั้งแต่เรามารู้จักพระเจ้าเนี่ย9ประการนี้เนี่ย
สำแดงในชีวิตของเรามากน้อยขนาดไหนหรือมีมากขึ้นมากน้อยขนาดไหนให้เราคิดตามไปไม่ใช่เพียงแต่เราฟังไปผิวเผินนะครับสิ่ง9ประการนี้เกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนในชีวิตของเราหรือว่าเกิดขึ้นน้อยลงถ้าเกิดขึ้นน้อยลงนี่ผิดปกติแล้วนะครับความรักเรารักคนมากขึ้นไหมความยินดีเราชื่นชมยินดีมากขึ้นไหมผมไม่ได้หมายผมไม่พูดว่ามาเป็นคริสเตียนแล้วความทุกข์จะหมดไปความทุกข์คงไม่หมดไปเพราะตราบใดที่เราอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์แบบความทุกข์นั้นมีอยู่แต่ถามว่าความยินดีมีมากขึ้นด้วยหรือเปล่าสันติสุขเรามีสันติสุขไหมความอดทนเราอดทนมากขึ้นหรือเปล่าความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตน9อย่างนี้ต้องสำแดงผลในชีวิตของเรานะครับสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าเราดูพระคัมภีร์ฉบับภาษาเดิมภาษากรีกนั้นคำว่าผลของพจนานุกรมข้อ22ส่วนผลคำว่าผลนี้ในภาษากรีกนั้นใช้คำที่เป็นเอกพจน์คือเป็น1ผลไม่ได้พูดถึง9ผลแต่พูดถึง1ผลน่าสนใจมากภาษาไทยไม่มีเอกพจน์พหูพจน์นั้นส่วนผลเราก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราดูภาษาเดิมนั้นคำว่าผลที่นี้ใช้คำที่เป็นเอกพจน์นั่นหมายถึงว่าเปาโลกำลังพูดถึงผลไม้1ชนิดที่มีรสชาติถึง9รสก็คือความรักกล่าวไปเรื่อยๆทั้ง9อย่างนั่นหมายความว่า9สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกนะครับว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราเลือก3อย่างเราเลือก4อย่างเราเลือก5อย่างแต่ว่า9อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนจะเร็วช้าคงจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเราก่อนจะมาเป็นคริสเตียนนั้นเป็นอย่างไรนะครับบางด้านอาจจะใช้เวลานานหน่อยที่เราจะเติบโตด้านนั้นแต่9อย่างนี้จะต้องมีความก้าวหน้าในชีวิตของเรานะครับถามคำถามนี้ว่า9ด้านนี้ในชีวิตของตั้งแต่เรามาเป็นคริสเตียนนั้นได้มีความพัฒนามากขึ้นขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้กล่าวถึงพระเยซูกล่าวถึงผลใช่ไหมครับว่าชีวิตของเราต้องมีผลและเราพูดถึงว่าเมื่อเราพูดถึงผลนั้นเรากล่าวถึง2อย่างผลพระยานบริสุทธิ์อย่างแรกอีกอันนึงคือของประทานพระยานบริสุทธิ์ซึ่งเราสามารถดูได้ในพระธรรมโรมบทที่12ใน1โครินธ์บทที่12และ14เราไม่มีเวลาจะไปอ่านพระคัมภีร์ต่างๆนั้นแต่พี่น้องสามารถไปศึกษาได้นะครับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือความสามารถหรือลักษณะชีวิตที่เกินธรรมชาติที่พระเจ้าให้กับคริสเตียนทุกคนเพื่อจะใช้ในการเสริมสร้างคริสตจักรให้เจริญขึ้นนะครับเมื่อเรากล่าวถึงผลพระวิญญาณ9อย่างนี้ต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่มีตัวเลือกนะครับแต่เมื่อเรากล่าวถึงของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระเจ้าประทานให้กับเราแต่ละคนแตกต่างกันตามขนาดพระคุณของพระเจ้าและเป็นความรับผิดชอบของเราที่เราจะต้องใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นให้เกิดผลในอาณาจักรของพระเจ้าในคริสตจักรของพระองค์และพี่น้องที่รักยิ่งวันสุดท้ายคริสเตียนเราเชื่อว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาใช่ไหมครับในวันพิพากษาพระเยซูจะถามเราคำถามหนึ่งนะครับว่าไอ้ของประทานที่พระเยซูให้กับเรานั้นเราได้ใช้มากน้อยขนาดไหนพี่น้องหลายคนที่นี่มาเชื่อพระเจ้าอายุก็คงแตกต่างกันใช่ไหมครับอาจารย์ธนนท์ได้กล่าวถึงมาเชื่อพระเจ้า28เกิน28ปีแล้วจะครบ30ปีผมต้องถามตัวเองว่า30ปีที่ผ่านมา28ปีที่ผ่านมาที่รู้จักพระเจ้ากับของประทานที่ตัวเองได้ค้นพบนั้นได้ใช้มากน้อยขนาดไหนในปีแรกๆตื่นเต้นรับใช้พระเจ้ามากและในปีท้ายๆล่ะเรายังได้รับใช้พระเจ้าตื่นเต้นเหมือนในปีแรกๆหรือเปล่ามองไปจากเวทีนี้เห็นหลายๆคนเชื่อพระเจ้าเชื่อว่าเชื่อพระเจ้ามานานเกิน10ปีเกิน20ปีหลายคนที่อยู่ที่นี่คำถามที่ผมอยากจะถามท่านก็คือว่าหลายคนที่มีตอนสมัยเป็นนักศึกษาท่านรับใช้พระเจ้าตื่นเต้นร้อนรนมากวันนี้เรามีครอบครัววันนี้เรามีธุรกิจเรามีสิ่งต่างๆที่เราทำท่านยังรับใช้พระเจ้าร้อนรนอยู่หรือเปล่าพี่น้องผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องรับใช้พระเจ้ารูปแบบเหมือนเดิมแน่นอนชีวิตของเราสิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ถามว่าใจของเราความร้อนรนที่อยู่ภายในเรายังเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าเราเริ่มตดต่อยหรือว่าเราเริ่มเยือกเย็นลงพี่น้องคงไม่มีใครพิพากษาท่านได้เป็นเรื่องของท่านกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านต้องถามพระเจ้านะครับว่าวันนี้ท่านได้ให้ชีวิตของท่านกับพระเจ้าอย่างเต็มที่หรือไม่คำเทศนาวันนี้ผมไม่ชื่อว่าผลแห่งชีวิตชีวิตของท่านนั้นจะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างผลที่สำแดงออกนั้นจะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตของท่านว่าชีวิตของท่านจริงๆแล้วเป็นอย่างไรพี่น้องบางทีเรายุ่งมากกับ
เรามีลูกเราคิดถึงลูกเรามองลูกเรามองการเรียนของลูกเรามองธุรกิจของเราเราได้มีเวลามานั่งย้อนมองชีวิตของเรามากมากน้อยขนาดไหนว่าชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยเราก้าวหน้ามากขึ้นหรือเปล่าเมื่อเราเดินกับพระเจ้าข้อ43พระเยซูบอกว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีพี่น้องเมื่อสักครู่ผมถามว่ามีใครชอบผลไม้หลายคนชูมือขึ้นใช่ไหมครับชอบผลไม้เมื่อเราพูดถึงผลไม้แม้ผลไม้ชนิดเดียวกันก็ยังมีรสชาติที่แตกต่างกันใช่ไหมครับหลายคนชอบมะม่วงผมชอบมะม่วงแต่ไม่ใช่ว่ามะม่วงทุกผลที่เราซื้อมานั้นรสชาติเหมือนกันใช่ไหมเราไปตลาดบางทีเราต้องถามว่ากองนี้เนี่ยมันหวานไหมพี่น้องไปถามเขาทำไมเขาจะบอกเลยว่ามันเปรี้ยวไปถามเขาทำก็จะบอกเลยโอ้มันไม่หวานหรอกมันเปรี้ยวแน่นอนเขาต้องบอกว่าหวานใช่ไหมอยากรู้ก็ขอชิมแทนที่จะถามว่าหวานไหมขอถามคำถามใหม่ดีกว่าขอชิมได้ไหมว่ามันหวานไหมพี่น้องแม้ผลไม้พันเดียวกันรสชาติก็ยังแตกต่างกันเลยบางผลรสชาติดีบางผลรสชาติไม่ดีใช่ไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นประการแรกที่ผมจะพูดก็คือผลเป็นเครื่องยืนยันคุณลักษณะหรือคุณภาพนะครับผลเป็นเครื่องยืนยันคุณลักษณะชีวิตอยากรู้ว่าชีวิตของเรานั้นมีคุณภาพในฝ่ายวิญญาณมากน้อยขนาดไหนก็ดูที่ผลที่สำแดงออกผลที่ผมพูดถึงไปสองด้านนะครับคือผลพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องอยากรู้ว่ามีคุณลักษณะชีวิตมากน้อยขนาดไหนไม่ได้ดูว่ามีความรู้พระคัมภีร์มากน้อยขนาดไหนพูดงี้ผมไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่ว่าเราควรจะศึกษาพระคัมภีร์แต่การที่เรามีความรู้มากท่องพระคัมภีร์ได้เยอะไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าเรามีคุณลักษณะชีวิตที่ดีหรือการที่เรามีความสามารถมากเราพูดเก่งเราเล่นดนตรีได้ดีเราร้องเพลงได้ดีโอ้ยเราทำหลายอย่างได้ดีมากไม่ได้เป็นตัวรับประกันว่าคุณลักษณะภายในชีวิตของเรานั้นดีเราต้องดูที่ผลที่สำแดงออกที่ผมพูดไป2 อย่างนั้นผลจะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าข้างในเรานั้นดีจริงหรือเปล่ามีน้องเราดูตัวอย่างฟาริสีที่อยู่ในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับรู้พระคัมภีร์ในสมัยนั้นมีแต่พระคัมภีร์เดิมไม่มีพระคัมภีร์ใหม่รู้พระคัมภีร์เดิมผมเชื่อว่ามากกว่าใครๆที่นี่ท่องพระคัมภีร์ได้โอ้ท่องได้เลยนะครับไม่ติดแต่อ่านได้จำได้ท่องพระคัมภีร์เป็นเล่มๆพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเขารู้พระคัมภีร์เยอะเขาชอบสอนแล้วก็เขาชอบตัดสินวิพากษ์คนที่ดูเหมือนว่ามีชีวิตที่ไม่ชอบทำแล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระคัมภีร์เดิมได้บอกไว้พระเจ้าได้บัญชาไว้ผ่านทางสิ่งที่โมเสสได้กล่าวไว้แล้วคนจำนวนมากที่อยู่ในพระคัมภีร์นั้นก็ชื่นชมฟาริสีมากเพราะรู้พระคัมภีร์เยอะพี่น้องแต่พระเยซูนั้นคิดแตกต่างพระเยซูคิดแตกต่างคนเหล่านั้นรู้พระคัมภีร์มากท่องได้เยอะแล้วดูเหมือนว่าทำตามธรรมบัญญัติได้แต่ว่าไม่ได้สำแดงลักษณะชีวิตไม่ได้สำแดงลักษณะชีวิตแห่งความรักมีแต่ความพิพากษามีแต่การพิพากษาคนต่างๆคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าใครไม่ได้มีความปราณีอย่างที่เปาโลได้กล่าวไว้ในกาลาเทียบทที่5แต่ว่ามีความหยิ่งและมีความคิดว่าตัวเองนั้นดีกว่าใครและก็ชอบโอ้อวดพี่น้องหรือเราดูตัวอย่างคริสตจักรหนึ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เป็นคริสตจักรที่พระเจ้าอวยพรให้มีของประทานมากพี่น้องถ้าใครชอบที่จะรับใช้พระเจ้าเกิดผลมากคงอยากจะไปคริสตจักรนี้ถ้าชอบคนเก่งๆมากมายอยากจะไปคริสตจักรนี้นั่นคือคริสตจักรโครินธ์ที่เมืองโครินธ์มีของประทานเยอะและมีของประทานหลายสิ่งที่หลายคนอยากจะมีเผยพระวจนะพูดภาษาแปลกๆแปลภาษาแปลกๆแต่ว่าคริสตจักรนี้เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายอย่างมากมายเพราะว่าคนนั้นมีผลพระมีของประธานพระญาณบริสุทธิ์แต่ผลของพระญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เติบโตไปตามของประธานที่เขามีนั่นคือปัญหา2 อย่างนี้ต้องไปด้วยกันผลแห่งพระญาณบริสุทธิ์และของประธานพระญาณบริสุทธิ์ต้องเติบโตไปพร้อมๆกันถ้าคนนั้นมีแต่ความเก่งในการรับใช้พระเจ้าแต่ว่าผลชีวิตนั้นไม่มีคนคนนั้นจะเต็มไปด้วยความหยิ่งยโสเพราะคิดว่าข้านั้นดีกว่าใครข้านั้นเก่งกว่าใครต้องมี2 อย่างไปพร้อมๆกันพี่น้องที่รักจริงนั่นคือเหตุผลที่เปาโลเขียนมาทำ1 โครินธ์เขียนจดหมาย
ไปยังคริสตจักรนี้แล้วต่อมากลายมาเป็นพระธรรมหนึ่งโครินธ์เพราะว่ามีของประทานแต่ไม่มีความรักอยู่ในจิตใจ1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึง3แม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคลองหรือชาบที่กำลังส่งเสียงก็ส่งเสียงอยู่หรอกแต่ว่าส่งเสียงวุ่นวายแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำลึกทุกอย่างหลายคนบอกอยากได้ยินเสียงพระเจ้าอยากรู้ความล้ำลึกอยากเห็นนิมิตอยากให้พระเจ้ามาบอกผมก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากพัฒนาอยากฟังเสียงพระเจ้าและมีความรู้ทั้งสิ้นอ่านพระคัมภีร์มีความเข้าใจอย่างปลอดโปร่งและจะแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งถึงขนาดที่จะย้ายภูเขาไปได้พี่น้องอยากมีความเชื่อขนาดนั้นไหมครับถึงขนาดย้ายภูเขาไปได้แต่เปาโลบอกแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะบริจาคสิ่งของของข้าพเจ้าทุกอย่างเป็นคนที่รักการให้ชอบให้ชอบถวายหรือยอมถึงขนาดยอมให้เอาตัวไปเผาไฟเสียสละขนาดเพราะว่ายอมเสียสละชีวิตแต่ไม่มีความรักก็จะไม่เป็นประโยชน์กับข้าพเจ้าพี่น้องเราต้องการ2อย่างนี้ไปพร้อมๆกันบางคนนั้นก็ชอบการพัฒนานะครับชอบการ อบรมสิ่งต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมีผลพระยานไปสุดด้วยส่วนตรงกันข้ามบางคนไม่ชอบเรื่องการอบรมชอบแต่ผลของพระวิญญาณชอบนมัสการชอบ เข้าหาพระเจ้าแต่ไม่ชอบการอบรมไม่ชอบการพัฒนาทักษะการรับใช้อันนั้นก็ไม่สมดุลอีกเช่นกันสองอย่างนี้จึงต้องไปพร้อมๆกันตลอดเวลานะครับผลนั้นเป็นเครื่องยืนยันคุณลักษณะชีวิตของเราข้อที่44เพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีน้ำหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำเมื่อปี2004นั้นผมย้ายจากกรุงเทพแล้วก็ไปอยู่ที่นอร์เวย์2ปีนะครับไปเรียนศาสนศาสตร์ปริญญาโทในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมที่กรุงออสโลแล้วก็ร่วมรับใช้กับพี่น้องที่นั่นออสโลนั้นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์อยู่ริมทะเลนะครับแล้วก็รอบล้อมด้วยธรรมชาติวันหนึ่งน้องที่คริสตจักรก็พาผมไปริมชายหาดมันไม่ใช่เป็นหาดทรายแต่ว่ามันเป็นเนินเขาเป็นภูเขาที่อยู่ริมทะเลก็เดินไปเดินผ่านพุ่มไม้เขาก็บอกว่าลองดูพุ่มไม้ที่อยู่ข้างๆนะอยู่ข้างล่างเราก็คิดเอ๊ะมองอะไรเหรอเราก็เลยเดินไปดูตามพุ่มไม้แล้วก็สังเกตก็เห็นลูกกลมๆอยู่ตามกิ่งก้านนะครับสีน้ำเงินพี่น้องทราบไหมว่าคืออะไรเราก็ไม่เคยเห็นนะครับนั่นคือบลูเบอรี่อยู่เมืองไทยเนี่ยผมชอบทำบลูเบอรี่พายนะครับทำขนมทำเป็นไม่กี่อย่างแต่อย่างหนึ่งที่ชอบทำก็คือบลูเบอรี่พายแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยอยากจะทำบลูเบอรี่พายก็ต้องไปห้างนะครับเฉพาะบางห้างในสมัยนั้นไม่รู้สมัยนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าก็จะเป็นผลบลูเบอรี่ที่คล้ายๆกวนนะครับแล้วก็เป็นกระป๋องไม่เคยเห็นของจริงไม่เคยเห็นตามที่มันอยู่ตามต้นนะครับถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าต้นนี้คือบลูเบอรี่ก็เห็นผลถ้าดูแต่ใบดูตามกิ่งก้านก็ไม่ทราบว่ามันคือบลูเบอรี่ใช่ไหมครับผลเป็นเครื่องสำแดงอัตลักษณ์นั่นคือประการที่สองที่ผมอยากจะพูดผลเป็นเครื่องสำแดงอัตลักษณ์ถ้าอยากรู้ว่าต้นนี้คือต้นอะไรก็ดูที่ผลถ้าอยากรู้ว่าคนคนนี้นั้นข้างในเป็นยังไงก็ดูผลที่เขาแสดงออกมาในชีวิตของเขานะครับอยากรู้ว่าใครเป็นของพระเจ้าเราไม่ได้ดูว่าเขาไปโบสถ์บ่อยขนาดไหนไม่ได้ดูว่าเขาอธิษฐานโอ้ร้อนรนมากขนาดไหนแต่ดูจากผลที่เขาสำแดงออกเขาเป็นเหมือนพระคริสต์มากน้อยขนาดไหนนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญอยากรู้ว่าใครมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในพระคริสต์ก็ดูที่ผลที่เขาสำแดงออกเขาเป็นเหมือนพระคริสต์ไหมเขาเป็นเหมือนพระคริสต์ไหมพี่น้องที่รักยิ่งไม่ได้ดูแค่ว่าเขามาโบสถ์บ่อยขนาดไหนคนเหล่านั้นมาโบสถ์ด้วยเหตุผลที่หลากหลายใช่ไหมครับพี่น้องถ้าผมถามท่านว่าวันนี้ท่านมาโบสถ์ทำไมท่านตอบได้ไหมท่านเชื่อหรือเปล่าว่าหลายครั้งเราตอบไม่ได้แล้วนะถามว่ามาโบสถ์ทำไมก็ต้องมาสิมันวันอาทิตย์
นั่นไม่ใช่เหตุผลนะก็ต้องมาสิวันอาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนมันก็มาอย่างนี้10ปีแล้วนะแสดงว่าเราเริ่มทำด้วยความเคยชินแล้วนะเราไม่ได้ทำเพราะว่าเรารู้วัตถุประสงค์ว่าเราทำไปทำไมพอพูดงี้ไม่ได้แปลว่าอาจารย์ถามเนาะจริงแท้เราตอบไม่ได้วันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะไม่มาละทีนะเพราะอาจารย์ถามจริงแท้เราตอบไม่ได้ว่าทำไมเราถึงมาเอองั้นแล้วเราจะมาทำไมอ่ะถ้าผมถามท่านว่าท่านไปกลุ่มแคร์เนี่ยไปกลุ่มสามัญไปทำไมจริงแท้เราตอบไม่ได้เนาะก็เราชินนะเราไปเราชินพี่น้องเราต้องถามตัวเองว่าเรามาทำไมบางคนมาเพราะว่าก็เราเป็นคริสเตียนไงเราจึงต้องไปไม่พอนะพี่น้องถ้าถามผมผมมาทำไมเอาไปผมอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะหรือผมอยากจะไปรับใช้พระเจ้าหรือผมอยากจะไปเป็นพรต่อคนที่อยู่ในคริสตจักรใช่ไหมเราตอบได้หรือเปล่าว่าเราทำสิ่งนั้นเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรถ้าเราตอบได้เรารู้เราทำอย่างมีคุณค่าเราทำอย่างมีเหตุมีผลเราไปเราแสวงหาพระเจ้าเช่นเราไปแสวงหาพระเจ้าเช่นเราไปวันนี้อย่างน้อยต้องมีหนึ่งอย่างที่เราได้รับจากพระวจนะพระเจ้าหรือจะจากคำเผยพระวจนะหรือจะจากเพลงนมัสการที่เราจะต้องเขียนลงไปแล้วเราจะต้องสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามนั้นได้หรือผมเห็นทุกคนเนี่ยมีสมุดจดหรือมีโทรศัพท์มาเนี่ยหวังว่าไม่ได้ไลน์นะครับบางคนเนี่ยโหมีโทรศัพท์เนี่ยเรานึกว่าจดใหญ่เลยจดมันมากเลยนะจริงๆไลน์หรือเปล่าก็ไม่ทราบที่จดไปเนี่ยผมถามว่าจดไปทำไมใช่แฮะเราจดไปทำไมเนี่ยพอดีเราจดไปเพราะคนข้างๆเขาจดเราก็เลยต้องจดบ้างถ้าจดไป20ปีแล้วเนี่ยเคยทำอะไรกับมันบ้างหรือเปล่าเนี่ยที่จดไปทั้งหมด20ปีเนี่ยหรือจดไปแล้ว20ปีหลังโอ้มันเต็มเลยนะอยู่ในแฟ้มของเราเนี่ยเอาไปชั่งกิโลขายแล้วกันจริงๆจะจดไปเนี่ยได้ทบทวนไหมหรือกลับบ้านไปเนี่ยได้อ่านไหมบางทีเนี่ยนะจดไป3ข้อ1 2 3แล้วได้เอาไปใช้จริงๆนะดีกว่าจด5หน้าแล้วไม่ได้ทำอะไรพูดงี้ไม่ได้แปลว่าต่อไปไม่ต้องจดแล้ว5หน้านะผมไม่ได้หมายว่าอย่าฟังแค่ประโยคแรกนะครับฟังให้ครบท่านเข้าใจประเด็นที่ผมกำลังจะพูดใช่ไหมว่าเราทำไปอะไรพี่น้องอย่าทำไปเพียงแต่เพราะความเคยชินแล้วเราไม่มีเราไม่ทราบแล้วว่าทำไปด้วยวัตถุประสงค์อะไรนะครับเหมือนกันมาคริสตจักรแสวงหาพระเจ้าเราต้องเห็นผลที่สำแดงออกในชีวิตของเราพี่น้องวันหนึ่งนะพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์ต้องการเห็นผลนะครับไม่เพียงแต่พระองค์จะไม่ถามว่าที่มีปีนึงเนี่ยมีอยู่52สัปดาห์เนี่ยนะวันอาทิตย์มีอยู่52วันต่อปีเนี่ยไปโบสถ์กี่ครั้งโอ้ไป50ครั้งใช่ไหมโอ้ดีมากเลยแล้วคุณไปอีกครั้งคุณไป25ครั้งแย่มากพระเยซูไม่ได้วัดตรงนั้นนะถามว่าไปแล้วเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไหมเราสดแดงผลไหมเราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นไหมไปค่ายเนี่ยไปทำไมไปค่ายเนี่ยเสียตังค์ไปตั้งเยอะแยะเนี่ยไปกลับมาชีวิตเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วเอาอะไรกลับมาบ้างหรือเปล่าพระเยซูต้องการเห็นผลที่สำแดงในชีวิตของเรายอห์นบทที่15ข้อ5เราเป็นเถาวัลย์องุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากถ้าเราติดสนิทจริงจะต้องเกิดผลมากนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าบางคนมาโบสถ์แล้วเปลี่ยนแปลงบางคนมาโบสถ์แล้วไม่เปลี่ยนแปลงเพราะท่านมาแล้วท่านติดสนิทเนี่ยท่านก็เลยเปลี่ยนแปลงเห็นผลบางคนมาแต่ใจไปนู่นแล้วใจเริ่มไปแล้วบ่ายนี้นั่งฟังเนี่ยเริ่มเช็คแล้วโทรศัพท์กินที่ไหนดีมีที่ไหนลดราคาบ้างบ่ายนี้ใจเริ่มไปไกลแล้วพี่น้องท่านแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลยพระเยซูไม่ได้หมายว่าจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่จะทำสิ่งที่พระองค์อยากให้ท่านทำไม่ได้เลยท่านต้องการพระเจ้าถ้าเราติดสนิทพระองค์จริงจะต้องมีหมายสำคัญมีบางสิ่งที่สำแดงออกข้อที่6พระเยซูบอกว่าแล้วถ้าไม่ติดสนิทล่ะเป็นยังไงถ้าใครไม่ได้ติดสนิทอยู่กับเราคนนั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงว้าวตัดทิ้งเสียเหมือนแขนงแล้วก็เหี่ยวแห้งไปและถูกเก็บเอาไปเผาไฟพี่น้องบางครั้งหลานพระพีเนี่ยเราอ่านจนชินนะ
เอออ่านข้อนี้ถามมันจริงอ่ะอ่านไปกี่ครั้งแล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่นี่คงอ่านเป็นร้อยครั้งแล้วอ่ะข้อมีข้อนี้ทั้งจำได้ระลึกได้ท่องได้เพราะมีข้อนี้แวะเวียนมาในความคิดของเราเนี่ยบางทีเป็นร้อยครั้งแล้วนะเคยคิดหรือเปล่าว่าพระเยซูเอาจริงขนาดนั้นเลยเหรอว่าถ้าไม่ได้ติดสนิทเนี่ยเหี่ยวแห้งไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอว่าจะถูกเก็บเอาไปเผาไฟคงไม่ได้หมายความว่าโหถ้าไม่ติดสนิทแล้วทุกคนเสร็จเลยถูกตัดถูกเอาไปเผาไฟแต่ผมเชื่อว่าพระเยซูกำลังบอกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นของพระองค์จริงๆเราไม่ได้เป็นคนของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะถูกตัดทิ้งเสียอย่างแน่นอนพี่น้องการมาโบสถ์10ปี20ปีไม่ได้เป็นตัวรับประกันนะว่าเราจะเป็นคนของพระเจ้าตลอดไปใจของเรายังอยู่กับพระองค์หรือเปล่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการเป็นคริสเตียนคือความเคยชินจนไม่รู้แล้วว่าเรายังเป็นคริสเตียนอยู่หรือเปล่าเรายังเดินอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่าหรือเรากลายเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์แล้วมีความแตกต่างกันนะครับระหว่างการเป็นคริสเตียนกับการนับถือศาสนาคริสต์การนับถือศาสนาคริสต์ก็คือไม่ใช่ความเชื่อแล้วเป็นแค่ศาสนาเป็นแค่อาจจะเป็นแค่เครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจเรามีปัญหาแล้วก็เลยมาหาพระเจ้าเพราะว่าก็ไม่รู้จะไปหาใครนะก็เชื่อพระเจ้าแล้วก็ต้องหาพระเจ้าให้พระเจ้ามาช่วยแต่ว่าเราไม่ได้แสวงหาพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นบุคคลอีกต่อไปแล้วแค่มาหาพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าช่วยเราเท่านั้นหรือเป็นความเคยชินที่เหมือนกับเป็นอันนึงเป็นกิจกรรมนึงที่เราต้องทำเท่านั้นหรือว่าเรายังมีใจรักพระเจ้าอยู่พี่น้องผมถามท่านและถ้าท่านได้ติดสนิทกับพระองค์ข้อที่7ยอห์นได้บอกว่าถ้าพวกท่านติดสนิทอยู่กับเราและถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดที่ท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นแน่นอนสิ่งใดที่ท่านปรารถนาตามพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมเพราะพระคัมภีร์และถ้อยคำของเราติดสนิทอยู่กับท่านแล้วเรารู้พระวจนะเราขอตามน้ำพระทัยเราขอตามพระวจนะเราก็จะได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากให้คำอธิษฐานของท่านมีพลังและทำให้เกิดผลนั้นท่านต้องจุ่มชีวิตของท่านในพระองค์ติดสนิทกับพระองค์และท่านต้องจุ่มชีวิตของท่านในพระวจนะของพระเจ้าด้วยและท่านปรารถนาสิ่งใดพระคัมภีร์บอกว่าท่านก็จะได้สิ่งนั้นวันนี้ท่านติดสนิทอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องถ้าท่านติดสนิทกับพระเจ้าเขาจะเป็นชีวิตของท่านจะเป็นเหมือนพระองค์ข้อ45คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจประการที่3ประการสุดท้ายผลเป็นเครื่องพิสูจน์ความซื่อตรงผลเป็นเครื่องพิสูจน์ความซื่อตรงพระเจ้ามองหาคริสเตียนที่มีความสัตย์จริงมีความสัตย์ตรงต่อพระองค์นะครับและพระเจ้ามองดูที่ใจของเราใช่ไหมคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากทำไมใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญผมอยากจะพูดถึง4สิ่งด้วยกันสั้นๆนะครับทำไมใจถึงเป็นสิ่งที่สำคัญ4สิ่งด้วยกันประการแรกชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจเมื่อเราพูดถึงชีวิตเราพูดถึงความคิดของเราเราพูดถึงคำพูดของเราเราพูดถึงความรู้สึกของเราเราพูดถึงการกระทำของเราทุกสิ่งนี้เริ่มต้นที่ใจสุภาษิตบทที่4ข้อที่13จงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะว่าทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจพี่น้องบางครั้งใช่ไหมคนบางคนพยายามอยากจะทำตัวให้เป็นคนดีอยากจะพูดให้ดีต่อหน้าเจ้านายก็อยากจะพูดให้ดีพยายามควบคุมความคำพูดของตัวเองแต่หลายครั้งมันก็หลุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าใจเป็นยังไงคำพูดจะหลุดออกมาหรือพยายามจะควบคุมอากัปกิริยาสุดท้ายมันก็หลุดในสิ่งที่จริงๆตัวเองเป็นเพราะอะไรเพราะใจไม่ถูกเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเราทั้งทุกอย่างทั้งความคิดทั้งคำพูดทั้งอากัปกิริยาทั้งการกระทำของเราดีเราต้องเปลี่ยนที่ใจเริ่มต้นที่ใจนั่นคือสิ่งที่พระวจนะของพระเจ้าพูด
ให้ใจของเรานั้นเชื่อพระเจ้าให้ใจของเราเชื่อฟังพระเจ้าเปลี่ยนแปลงท่าทีในใจของเราตามพระวจนะพระเจ้าถ้าใจของเราขมขื่นและเราพยายามจะควบคุมความคิดให้ดีคำพูดของเราเช่นถ้าเราไม่ชอบเจ้านายและเรารู้ว่าอุ๊ยถ้าเราพูดไปนะเดี๋ยวเจ้านายก็คงไม่ชอบหรอกในสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับเจ้านายเราพยายามควบคุมความคิดของเราควบคุมคำพูดของเราเดี๋ยวมันก็หลุดอยู่ดีเพราะใจของเราไม่ชอบเจ้านายถ้าอยากจะให้คำพูดดีต้องเปลี่ยนข้างในให้อภัยเขารู้ว่าเขาไม่สมบูรณ์แบบไม่เก็บความขมขื่นถ้าใจขมขื่นทุกอย่างออกมาขมขื่นหมดถ้าใจเต็มด้วยการให้อภัยใจเต็มด้วยความรักทุกอย่างออกมาก็ดีเริ่มต้นที่ใจประการที่สองพระเจ้าทรงทอดพระเนตรที่ใจนั่นคือคุณลักษณะที่พระเจ้ามองหาสิ่งแรกที่พระเจ้ามองหาในชีวิตของคนถ้าพระเจ้าจะเลือกใช้ใครบางคนพระองค์ทอดพระเนตรที่ใจมองดูจิตใจพี่น้องทุกวันนี้ไปสมัครงานกรอกใบสมัครสิ่งแรกๆที่เขาถามเขาก็ต้องถามว่าจบมาจากที่ไหนประวัติเป็นยังไงจบโรงเรียนอะไรมหาวิทยาลัยคณะอะไรใช่ไหมมีที่ไหนก็ให้กรอกผลพระวิญญาณบริสุทธิ์เลือกที่จะรับเข้าทำงานตามผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็ดูความสามารถของเราดูประวัติไปทำงานกี่บริษัทแล้วตำแหน่งอะไรบ้างโลกนี้นั้นเป็นโลกที่มองหาความสามารถใช่ไหมจะรับสมัครโอ้จบมาหลายบริษัทมากเลยแต่พระเจ้านั้นมองดูที่ลักษณะชีวิตของก่อนผมไม่ได้บอกพระเจ้าไม่มองดูความสามารถนะแต่ลักษณะชีวิตนั้นมาก่อนเพราะความสามารถพระเจ้าทรงโปรดประทานและเพิ่มเติมได้ดูตัวอย่างซาอุลกับดาวิดใช่ไหมซาอุลสมัยนั้นใครจะเป็นกษัตริย์กษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลใช่ไหมครับตัวใหญ่ร่างกายกำยำร่ำสันสมัยนี้ต้องหัวดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปรบไม่ต้องไปสู้รบแค่กดแค่นั้นก็ไปแล้วแต่ต้องวางแผนได้ดีแต่สมัยก่อนนั้นต้องเก่งจริงๆแล้วซาอุลเป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์บอกเขาสูงใหญ่กว่าใครๆในประเทศของเขาแต่ว่าเขาพลาดใช้ไม่ได้เป็นกษัตริย์ไม่นานพระเจ้าปลดเพราะอะไรเพราะใจไม่ได้มีให้กับพระเจ้าใจไปอยู่กับโลกใจไปอยู่กับทรัพย์สมบัติในขณะที่กษัตริย์องค์ที่สองพระคัมภีร์บอกเป็นคนตัวเล็กๆผิวแดงๆเป็นเด็กเลี้ยงแกะแต่คนนี้เป็นคนที่พระเจ้าใช้แล้วใช้ตลอดเป็นคนที่ชีวิตไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องมีความผิดพลาดหลายอย่างแต่ใจข้างในมีใจที่กลับใจใหม่เสมอมีใจที่ถ่อมใจเสมอดาวิดพระเจ้าใช้ดู1ซามูเอลบทที่16ข้อ7 1ซามูเอลบทที่16ข้อ7แต่พระยาเวตรัสกับซามูเอลว่าพระเจ้าใช้ซามูเอลไปหาเจสซีนะครับบอกว่าหนึ่งในลูกชายของเขานั้นจะเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ซามูเอลก็มองตามความคิดคนทั่วไปแหละว่าจะมาเป็นกษัตริย์ได้ต้องสูงใหญ่ร่างกายกำยำล่ำสันคิดใช่คนนี้แน่พระเจ้าบอกไม่ใช่ซามูเอลก็คิดว่าโอเคถ้าไม่ใช่ลูกชายคนที่หนึ่งจะวางมือลูกชายคนที่สองพระเจ้าก็บอกยังไม่ใช่อีกจนหมดแล้วพระเจ้าบอกยังไม่ใช่เอาแสดงว่าต้องมีคนหนึ่งที่ไม่อยู่ที่นี่แน่ๆแล้วพระเจ้าบอกอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระยาเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระยาเวทอดพระเนตรจิตใจพี่น้องถ้าท่านอยากให้ชีวิตของท่านอยากให้พระเจ้าใช้ตรวจสอบใจเรามีใจให้พระเจ้าใช้ไหมเรารักพระเจ้าไหมเรามีความถ่อมใจหรือเปล่าประการที่สามพระเจ้าทรงบัญชาให้เรารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจพระเจ้าทรงบัญชาให้เรารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจทำไมใจของเราจึงสำคัญมากเพราะว่าพระเจ้าเรียกให้เราบัญชาให้เรารักพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจลูกาบทที่10ข้อที่27เขาทูลตอบว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านซาอูลนั้นไม่ได้ให้ใจกับพระองค์เขารักสิ่งของทรัพย์สมบัติซาโลมอนนี้ก็ไปกันใหญ่เลยจิตใจเตลิดเปิดเปิงไปหมดหลงรักโลกนี้ในขณะที่ดาวิดนั้นมีจิตใจที่ตามพระทัยของพระเจ้าอย่างแท้จริงเขาตามพระองค์อย่างเต็มหัวใจพี่น้องเราเป็นเหมือนใครครับเราเป็นเหมือนซาอูลที่เคยรับใช้พระเจ้าแต่ณจุดหนึ่งก็ได้เลิกไปเราเป็นเหมือนซาโลมอนที่
จิตใจก็หลงเจริญไปกับโลกไปตลอดชีวิตจนท้ายที่สุดถึงคิดขึ้นมาได้ว่าชีวิตนั้นสูญไปมากมายแล้วหลายปีหรือเราเป็นเหมือนดาวิดที่เขาไม่สมบูรณ์แบบนะแต่เขากลับใจเสมอพี่น้องหลายครั้งเราไปค่ายเราฟังคำเทศร้องห่มร้องไห้มาข้างหน้าแล้วกลับมาจากค่ายแล้วสัปดาห์หนึ่งเป็นไงเรายังร้องห่มร้องไห้อยู่ไหมเรายังจำได้อยู่ไหมว่าเราบอกพระเจ้าว่ายังไงเราคุกเข่าหน้าเวทีหรือว่าลืมไปแล้วแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าก็มีเดี๋ยวค่ายก็กลับมาอีกละไม่เป็นไรเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราอธิษฐานบอกพระเจ้าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตร้องเพลงร้องไห้เปลี่ยนแปลงชีวิตข้าใช่ไหมเป็นประจำเปลี่ยนแปลงชีวิตกันร้องห่มร้องไห้แล้วเราทำอะไรกับชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าหรือเราขออย่างเดียวบอกพระเจ้าเปลี่ยนก็แล้วกันแล้วเราทำอะไรบ้างไหมกับตัวของเราประการที่4ประการสุดท้ายพระเจ้าทรงพิพากษาโดยใช้ใจเป็นตัววัดวันสุดท้ายพระเยซูเสด็จกลับมาจะเอาเกณฑ์อะไรมาพิพากษาว่าคนไหนจะรับบำเหน็จมากน้อยแตกต่างกันขนาดไหนดูที่ไหนดูที่ว่าโบสถ์ใหญ่กว่าหรือเปล่าดูที่ว่ารับใช้มานานมากกว่าหรือเปล่าดูที่ว่าประกาศพาคนมาเชื่อมากกว่าใครหรือเปล่าดูที่ว่าร้องเพลงเพราะกว่าใครหรือเปล่าดูที่ว่านำนมัสการคนมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าดูที่ไหนดูที่ใจดูที่ความสัตย์ซื่อที่อยู่ในใจพี่น้องผมเทศนาอยู่ที่คริสตจักรของผมที่นั่นหลายครั้งพูดกับสมาชิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังพูดกับสมาชิกเลยบอกว่าหลายคนที่อยู่ที่นี่รับใช้พระเจ้าในงานที่คนอื่นมองไม่เห็นทุกสัปดาห์มาโบสถ์ก่อนใครเปิดประตูโบสถ์จัดเก้าอี้ยกเครื่องเสียงจากห้องที่เก็บอยู่ข้างหลังเพราะว่าเรายังไม่ได้มีอาคารของเราเราเช่าคนอื่นเขาอยู่ไม่สามารถทิ้งอุปกรณ์ต่างๆไว้บนเวทีได้ทำงานหนักมากคนอื่นไม่เห็นแต่ว่าเราเป็นนักเทศผมบอกผมเป็นนักเทศใครๆก็เห็นยืนอยู่ข้างหน้าทีมนมัสการอยู่บนเวทีต่างๆและหลายครั้งเราเป็นนักเทศเราได้รับเกียรติแต่จะมีสักกี่คนที่ไปเดินแล้วไปขอบคุณคนที่เขายกเครื่องเสียงแล้วบอกขอบคุณมากนะที่กรุณายกเครื่องเสียงขอบคุณมากที่กรุณาประกอบนะแต่เขาจะเดินมาขอบคุณนักเทศแล้วบอกว่าโอ้ขอบคุณมากนะที่เทศนาโอ้ได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตมีใครจะไปบอกฝ่ายสวัสดิการนะขอบคุณมากนะที่คุณจัดเก้าอี้ทำให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมมีใครจะไปขอบคุณคนที่ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วบอกขอบคุณมากนะที่ทำความสะอาดห้องน้ำเนี่ยทำให้เรายังมาปุ๋ยแล้วก็ได้รับพระพรแล้ววันสุดท้ายเนี่ยหลายคนอาจจะอัศจรรย์ใจนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่รับใช้ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยพระเยซูจะบอกมาข้างหน้ามารับตำแหน่งเสียสละทำงานหนักหลายคนทำงานอยู่คริสตจักรเด็กใช่ไหมที่นี่คริสตจักรเด็กอยู่ข้างบนที่คริสตจักรผมคริสตจักรเด็กอยู่ข้างล่างเสียสละมากไม่ได้ฟังคำเทศแต่ว่าต้องดูแลเด็กคนเหล่านี้เราขอบคุณพระเจ้ามากจริงๆวันสุดท้ายเขารับบำเหน็จงามพูดงี้ไม่ได้หมายว่านักเทศไม่ได้รับบำเหน็จนะเดี๋ยวบอกโอ้ต่อไปเราไม่เอาไม่นำนมัสการแล้วไม่ได้รับบำเหน็จไปเป็นสวัสดิการกันหมดนะผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่ว่าใจของเราถ้าพระเจ้าเรียกเราไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามเนี่ยเราให้พระเจ้าเต็มที่หรือเปล่าวันสุดท้ายใจจะเป็นเครื่องวัดความสัตย์ซื่อเราทำต่อเนื่องในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำหรือเปล่าหรือบางคนบอกว่าเราชอบเลือกแต่เฉพาะสิ่งที่เราชอบที่จะทำเท่านั้นหลายคนเป็นอย่างนั้นมัทธิวบทที่7ข้อ22 23เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าน้องฟังให้ดีนะข้อนี้เนี่ยพระเยซูเมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากไม่ใช่คนจำนวนคนจำนวนมากร้องแก่เราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์มีกี่คนที่นี่ที่เคยเผยพระวจนะบ้างจะในแคร์ก็ดีมาหน้าเวทีเผยพระวจนะก็ดีแล้วบางทีเราเห็นคนอื่นบอกโอ้โหเผยพระวจนะเราอยากเผยอย่างนี้ได้บ้างเนี่ย
เขาบอกเขาเห็นภาพนะก็เห็น3คำนะเราเห็น2คำหรือคำนึงเราก็ไม่เคยเห็นนะเราบอกเราอยากเห็นบ้างเราอยากเห็นการสำแดงบ้างนะเผยว่าจะได้แบบนี้เขาได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์นะเคยขับผีออกไหมไม่เคยเราเคยเห็นคนขับผีออกโอ้โหคนนี้เป็นคนมีฤทธิ์เดชเยอะเราอยากมีฤทธิ์เดชเหมือนอย่างเขาบ้างและได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายนะเขาวางมือเนี่ยนะขาสั้นข้างยาวข้างเนี่ยเลือกได้เลยจะเอาขายาวสั้นลงหรือขาสั้นยาวออกมาที่นู่นเขามีอย่างนี้นะเพราะว่าคนที่นู่นตัวสูงใช่ไหมบางคนบอกเราอยากเอาขายาวสั้นลงนะถ้าเป็นคนไทยเราบอกอยากเอาขาสั้นยาวออกมานะที่นู่นเลือกได้เราจะเอาขายาวขาสั้นให้พระเจ้ายืดหรือให้มันหดนะครับทำการฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์บอกโอ้เราไม่เคยวางเลยนะขายาวขาสั้นเนี่ยนะบางคนเราเห็นโอ้ฝนจะมาเนี่ยวางมือเนี่ยยื่นมือไปฝนหายเลยแดดออกเลยอิจฉามากเลยคนพวกนี้อิจฉาฝ่ายวิญญาณนะเป็นสิ่งที่ดีอิจฉาได้บอกเราอยากเผยใช่ไหมอย่างเขาและอยากขับผีออกได้อย่างเขาและอยากทำการอัศจรรย์ได้อย่างเขาแต่อ่านข้อ23ก่อนนะเมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่าเราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลยเจ้าผู้ทำความชั่วจริงเหรอพระองค์เผยพระชนะเนี่ยนะทำความชั่วนะขับผีออกเนี่ยนะทำความชั่วเหรอทำฤทธานุภาพทำความชั่วเหรอเยซูบอกเราไม่รู้จักพวกเจ้าเลยจงไปเสียให้พ้นหน้าเราว้าวพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ขับผีออกเผยพระชนะและทำการฤทธิ์เดชนั้นทำความชั่วไม่ใช่นะเยซูกำลังพูดบอกว่าจะมีคนจำนวนมากนะที่เขาทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ใจไม่ได้อยู่กับพระองค์แล้ววันหนึ่งใจไม่มีแล้วไม่มีให้กับพระเจ้าหรือลงหายแล้วอะวันนี้ใจเรายังอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่าพี่น้องข้อ45ลูกาบทที่6คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจมาจนถึงจุดนี้หลายคนบอกว่าโอ้น่ากลัวละเริ่มเสียวละอยากรู้แล้วว่าแล้วตกลงข้างในเราเป็นอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมทำยังไงเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยอัดเลยคำพูดของเราเนี่ยตลอด10ชั่วโมงทั้งวันเนี่ยพูดอะไรออกมาอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงดูที่คำพูดของเราเป็นสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องวัดพระเยซูบอกวัดได้อยากรู้ว่าใจของเราอยู่กับอะไรดูว่าคำพูดของเราเนี่ยพูดเรื่องอะไรเยอะมากแสดงว่าใจของเราให้กับสิ่งนั้นมากเลยอยากรู้ว่าใจเรารักพระเจ้าใจขมขื่นใจอิจฉาริษยาก็ดูว่าคำพูดของเราออกมาเป็นอย่างไรพี่น้องเพราะว่าอยากรู้ว่าชีวิตของเราเป็นไงดูที่ผลผลเป็นสิ่งเป็นเครื่องยืนยันคุณลักษณะชีวิตของเราผลเป็นเครื่องสำแดงอัตลักษณ์ข้างในของเราลึกๆแล้วเราเป็นอย่างไรจริงๆและผลเป็นเครื่องพิสูจน์ความซื่อตรงของเราว่าเรายังมีความสัตย์ตรงสัตย์จริงต่อพระเจ้าหรือไม่พี่น้องจดไปได้มากน้อยขนาดไหนผมจะให้เวลาท่านละลองใคร่ครวญในช่วงท้ายนี้ในสิ่งที่ท่านจดถ้าท่านสามารถที่จะขีดเส้นใต้ได้ลองขีดเส้นใต้ในประโยคนั้นที่คิดว่าโอ้มันโดนใจจริงๆบอกว่าวันนี้ต้องกลับไปและข้อนี้ขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆจดไป3ข้อจดไป4ประการจดไป7ประการข้อไหนที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่วันนี้ต้องกลับไปแล้วขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราแล้วเพราะเราอยากเปลี่ยนแปลงในประการนั้นจริงๆเราร่วมใจในฐานครับใช้เวลาท่านยังใช้เวลาดูได้นะถ้าท่านอยากจะดูโน้ตอย่างหรือว่าในโทรศัพท์มือถือของท่านพี่น้องผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้พูดคุยกับพระเจ้าดีไหมครับเหมือนกับว่าตลอดปีนี้ยังไม่เคยคุยกับพระเจ้าแบบเปิดอกเลยใช้เวลาตอนนี้คุยเปิดอกกับพระเจ้าจริงๆพูดในสิ่งที่มาจากใจพี่น้องบางครั้งคริสเตียนเรานะเราเป็นคริสเตียนนานๆเนี่ยเราเริ่มเคยชินกับคำอธิษฐาน
เราเริ่มอธิษฐานโดยไม่ผ่านความคิดไม่ผ่านใจของเราแล้วเราชินแล้วว่าถ้าเราฟังเทศเสร็จนะนี่คือคำพูดที่เราจะต้องพูดอธิษฐานต้องใช้คำแบบนี้ประโยคแบบนี้มันเราพูดมาจากจิตใต้สำนึกแต่ว่าไม่ได้กลั่นกรองมาจากความคิดของเราจริงๆไม่ได้มาจากใจของเราผมอยากให้ท่านเวลานี้พูดสิ่งที่มาจากใจกับพระเจ้าจริงๆให้คำพูดทุกคำที่ท่านอธิษฐานในช่วงท้ายคำเทศนาในวันนี้บอกพระเจ้าว่านี่จริงใจจริงๆนะพระเจ้ามาจากใจจริงๆพูดแบบเปิดอกกับพระองค์เลยถ้ามีบางสิ่งที่ท่านต้องขอโทษพระองค์เวลานี้ขอโทษพระเจ้าหรือว่าท่านมีความรู้สึกว่าเคยชินเรามาโบสถ์เคยชินเราไม่ต้องคิดแล้วไม่ต้องวันนี้เรามาเราจะคาดหวังอะไรเพราะว่าถึงเวลา 8:00 น 9:00 น 7:00 นต้องมาโบสถ์เราก็ต้องมาเป็นเครื่องจักรแล้ววันนี้เราจะบอกพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าก็จะช่วยเหลือครับลุงด้วยให้มีใจที่แสวงหาลุงท่านยังจำได้หรือเปล่าครั้งแรกที่ท่านมาคริสตจักรท่านยังจำได้หรือเปล่าครั้งแรกที่ท่านอธิษฐานต้อนรับพระเยซูเป็นพระเจ้าของท่านความรู้สึกนั้นยังอยู่หรือเปล่ายังจำได้ไหมที่เราไปค่ายเมื่อกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาร้องรำร้องไห้เราเข่าความรู้สึกนั้นยังอยู่กับตัวหรือเปล่าบอกกับพระเจ้าสิครับพระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าช่วยเหลือครับลุงด้วยอย่าให้ใจของข้าพระองค์เคยชินอย่าให้ข้าพระองค์รับใช้พระองค์เป็นเครื่องจักรเครื่องกลขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้มีความสดใหม่ให้มีความสดใหม่ในชีวิตเสมอให้ทุกครั้งที่มาคริสตจักรเหมือนมาคริสตจักรครั้งแรกในชีวิตให้ทุกครั้งที่มาแคร์มากลุ่มแคร์ของเราเหมือนไปแคร์ครั้งแรกในชีวิตขอพระเจ้าเมตตาบางคนนี่เนี่ยอาจารย์อธิษฐานบอกพระองค์ขอพระเจ้าช่วยด้วยเพราะว่าชีวิตยุ่งเหลือเกินยุ่งกับธุรกิจยุ่งกับครอบครัวยุ่งกับลูกยุ่งกับการเรียนยุ่งกับการรับใช้ขอพระเจ้าให้มีความสดใหม่ในความสัมพันธ์กับพระองค์บางคนนี่บอกว่าไม่ได้ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วจำไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายที่พระเจ้ามาสัมผัสใจและเรารู้ว่านั่นคือพระญาณบริสุทธิ์จริงๆคือเมื่อไหร่วันนี้ท่านต้องอธิษฐานขอพระเจ้าเลยบอกขอพระองค์ทรงช่วยด้วยขอพระเจ้าช่วยด้วยจริงๆให้กลับมาติดสนิทกับพระองค์อีกครั้งนึงบางคนที่นี่เราอ่านพระคัมภีร์เป็นความเคยชินกลายเป็นความรู้ละความรู้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะครับเราต้องมีความรู้แต่อย่าให้กระบวนการสิ้นสุดแค่เรารู้แต่ให้เราทำแต่ให้เราเชื่อให้เรากลับใจท่านอาจจะต้องอธิษฐานพระเจ้าของพระเจ้าช่วยให้ทุกครั้งวันนี้เราฟังพระวจนะพระเจ้าเรากลับใจเราขอการเปลี่ยนแปลงพี่น้องกี่คนที่นี่ครับที่วันนี้เราฟังพระวจนะพระเจ้าแล้วท่านมีบางสิ่งที่พระเจ้าพูดกับท่านและท่านบอกว่าใช่แล้วพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่วันนี้พระเจ้ามาเตือนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ปล่อยให้วันนี้เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เราเคยชินแต่ว่าพระเจ้ามาพูดให้ข้าพระองค์ต้องปรับใจขอบคุณพระเจ้าและข้าพระองค์ขอปรับใจถ้าท่านเป็นคนนั้นชูมือขึ้นสิครับพี่น้องชูมือขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามือลงได้ครับเอามือลงได้ครับกี่คนที่นี่ที่พระเจ้ามาสกิดท่านและบอกว่าลูกกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้แล้วกลับมาใกล้ชิดกับพ่อได้แล้วตัวเราอยู่ที่นี่แต่ใจเราห่างจากพระองค์อย่างมากวันนี้ท่านบอกขอพระเจ้าเมตตาให้ใจของข้าพระองค์ติดสนิทอยู่กับพระองค์ด้วยขอพระเจ้าช่วยเหลือด้วยชูมือท่านขึ้นสิครับกี่คนที่นี่ที่วันนี้ท่านพระเจ้ามาพูดกับท่านและบอกท่านว่าพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยท่านบอกพระเจ้าบอกขอพระเจ้าช่วยด้วยให้ข้าพระองค์นั้นมีผลของพระวิญญาณกับของประธานนั้นสมดุลกันเพราะว่าหลายครั้งเรารับใช้พระเจ้าอย่างมากจริงๆเราลืมเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเรารับใช้พระเจ้ามากเหลือเกินเราหลับตาแล้วก็นึกออกต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4แต่ว่าเราเริ่มลืมไปแล้วว่าเราทำไปเพราะอะไรเราทำไปเพราะเรารักพระเจ้าหรือเปล่าเราทำไปเพราะเรารักคนของพระเจ้าหรือเปล่า
รือเราทำไปเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเป็นโครงสร้างที่เราทำวันนี้ท่านต้องการอธิษฐานบอกพระเจ้าขอให้ผลพระญาณของข้าพระองค์เติบโตและตามทันของประธานที่พระองค์ทรงประทานให้ด้วยหากท่านคือคนนั้นช่วยขึ้นสิครับบอกพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยด้วยขอบคุณพระเจ้าเมื่อลงได้ครับกี่คนที่นี่ที่ท่านเคยรับใช้พระเจ้าเคยร้อนรนแต่เวลาผ่านไปท่านรู้สึกว่าท่านชุลมุนวุ่นวายกับหลายสิ่งในชีวิตของท่านเป็นไปได้ท่านเริ่มเยือกเย็นลงแล้วในการปฏิบัติรับใช้แล้ววันนี้ท่านบอกพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้ามาย้ำเตือนข้าพระองค์ขอกลับเข้ามาสู่วิธีแห่งการรับใช้พระองค์อีกครั้งขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าพูดด้วยชูมือท่านขึ้นสิครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ